บุญจิ้นชอบกินไข่เตา้าส่วนจันเจ้าชอบอมโอเล่อโอเล่ต้องเข้าแล้วนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนพาย,ร,ยรีวิวค่ะเกลิ่นร้องมาสักขนาดนี้ใช่ค่ะเรากําลงจะพูดถึงองครักษ์จันเจ้าแห่งสารไข่เฟิงนั่นเองนะคะท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวใช้พลังรับความฟินฝึกวริย,ยุทธ์ไขคดีกับท่านจันจาในซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะยุทธจักรหัวใจน้ำแข็ง โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด24ตอนด้วยกันนะคะเป็นแน่แบบว่าสืบสวนคดีไขความลับเนาะบวกกับเรื่องราวของความรักกุ๊กกิ๊กฟินฟิน,นมีฉากต่อสู้แบบแสดงหนึ่งความเก่งกาจขององค์รักจันจะออกมาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งก็นำแสดงโดยอูซี่เจอค่ะจากซีรีส์เรื่อง General Ready แม่ทัพปีศาจของเรานั่นเองประกบคู่กับจางหุยเวินค่ะจากซีรีส์เรื่องหัวใจรักนักผจญเพลิง โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของการพบเจอกันระหว่างโมเหยียนสมาชิกคนที่7ของกองโจรบนภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังนางเอกเขาคอนเฟิร์มมาว่าอย่างนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีไหวพริบดีนะคล่องแคล่วทักษะวิยุทธ์อาจจะยังไม่สูงทุกคนแต่ว่าใจสู้มากแล้วก็ความสามารถอีกด้านหนึ่งของนางเอกโมเหยียนที่แบบว่าเก่งสุดๆก็คือ จดจำกลิ่นได้แม่นมากๆค่ะและวันนี้ได้ลงจากเขาซูจงมาเมืองไคเฟิงเพื่อช่วยหลีชีพี่ชายคนที่5ของเธอที่ตอนนี้ถูกจับกุมตัวอยู่ที่ศาลไคเฟิงจะเพราะอะไรนั้นต้องตามไปกันค่ะทุกคนและก็ต้องขอบคุณพี่ห้านะคะที่ทำให้โม่เหยียนนาเอของเราเนี่ยได้พบกับแมวหลวงองค์รักสุดหลอ่อสุดเนี้ยบสุดเก่งสุด ื่อตรงสุภาพบุรุษวรยุทธขั้นสูงอย่างจันเจ้าของเรานั่นเองขออนุญาตว่าแบบ พูดคุณสมบัติของจันเจายาวนิดหนึ่งนะคะทุกคนและด้วยความที่เชื่อว่าพี่ชายห้าของเราเนี่ยถูกใส่ร้ายแน่ๆนางเอกค่ะจึงได้พยายามจะหาข้อพิสูจน์เพื่อช่วยเหลือพี่ชายและด้วยความสามารถอันโดดเด่นดื้อรั้นเล็กน้อยนะคะไม่ยอมแพ้เก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆดีนะคะที่บังเอิญเข้าตาท่านเปาบุญจินของเราก็ทำให้ท่านเปาเนี่ยยอมตกลงรับนางเอกค่ะเป็นมือปราบสาวคนแรกแห่งศาลไขเฟิงเตบมือ เพื่อร่วมมือกับจันจ้าของเราในการสืบความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ช่วยพี่ชายให้ผลผิดนะคะความสมัครสามัคคีจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่หลังจากนี้เราไม่รู้ค่ะทุกคนแต่ที่รู้รความฝินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ใดๆก็คือค่ะทุกคนตอน,น,นแรกพนางของเราเนี่ยไม่ถูกกันเลยนะแต่ด้วยความที่แบบว่าอยากช่วยพี่ชายของนางเอกเนาะจึงยอมเป็นคู่หูกับท่านจันเจ้านะคะที่แบบตอนหลังเนี่ยด้วยความที่ผเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นานด้วยกันก็เริ่มเรียนรู้เริ่มใส่ใจกันเริ่มห่วงใยกันก็เริ่มเข้าคู่กันนั่นแหละที่ความฟินมันก็จะเริ่มมาค่ะ แล้วทุกคนเรื่องนี้องค์ครร์ัจันจาของเราก็คือเท่มากหล่อมากดีมากสุภาพมากซื่อตรงมากคือแบบดีไปหมดเลยความสุภาพบุรุษนี้ยกให้ที่หนึ่งค่ะจนกลายเป็นแบบว่าสร้างซีนที่แบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กให้เกิดขึ้นได้แบบว่า โอ้ยองคารักจันดีอะไรขนาดนี้คะความบูทุกคนฉากบูแบบว่าองคารักจันของเรามีบริยุทธ์ขั้นสูงมากเหาะเหินเหนือกาททาได้หมดเลยคือแบบเท่มากอยากให้ไปดูคะ่ะส่วนนางเอกโมเหยียนของเรานั้นก็มีความสุขสน ความหัวไวความแบบว่าแต่งเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องตามไปดูคือนางเอกอะสามารถแต่งเรื่องแล้วชวนจันเจานั้นมาร่วมเล่นเป็นตัวละครในเรื่องที่ตัวเองแต่งได้ทั้งนั้นที่จันจาเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์คือต้องตามไปดูค่ะว่าโมเหยียนใช้กลยุทธ์อะไรในการล่อลวงท่านจันเจาของเราแต่เดดๆก็คือความฮาความฟินมีให้ชมแน่นอนค่ะอยากให้ตามไปดูค่ะภาพเ ฟกต่างๆนาน,นาก็ดีลงตัวเลยทุกคนแล้วก็เวลาแบบว่าไขคดีอะ่ะเขาก็จะมีภาพเหมือนย้อนไปให้เราดูว่ากระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะเขาก็ทำเป็น c g ออกมาได้แบบว่าุึดูดีทำให้ดูเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นออกมาได้อย่างดีมากๆเลยละค่ะใดๆก็คือตามไปลุ้นไปเชียบบทสรุปของทั้งคู่ด้วยว่าหลังจากเป็นคู่หูช่วยกันสืบคดีได้แล้วนั้น จะสามารถหาความจริงได้ไหมนะคะเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำใจให้กับพอลลี่รีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย